24ชั่วโมงอยู่ในบ้านกันตัวบ้านกันตัวถูกแล้วบ้านที่ถูกที่สุดในราคา 15,000 บาทใครที่ว่าบอกผมจิตรู้มันไม่เป็นความจริงนะครับมาดูกันว่าผมจะอยู่ได้ไหมไปกันบ้านแม่งดีไอ้เหี้ยแม่งดีเหี้ยหลอนมากบ้านผีเลยเนี่ยเหมือนจะมีใครอยู่รอบตัวตลอดเสียงคนหัวเราะเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าอาณาเถอะสัญญาผมจะอุบัติกันเจอไรกดติดตามไปช็อปเบาๆอะไรบ้างมีกระเป๋านู่นนี่นั่นรู้ไหมว่าคนอื่นเขาลำบากขนาดไหนเนี่ยไอ้เงินขนาดนี้ต้องไปใช้ชีวิตลำบากแล้วผมลำบากอะไรชีวิตผมก็เคยอยู่ลำบากนะเนี่ยช่วงนี้กลับมาสดใสนิดนึงเนี่ยก็ได้ซื้อของไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาอย่างนี้กันให้ผมไปอยู่ถูกๆสักวันไหมแบบไม่ต้องใช้ตังค์เลยไอ้ไอเดียนี่ดีนะบ้านที่ถูกที่สุดในเน็ตเดี๋ยวผมไปอยู่เลยไอเดียจะสร้างกับผมอยู่ที่เอาปัก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 ชาติอะไรโอ้พี่โดนผมมาจากหน้าจอวันนี้ผมเคยดูอยู่เป็นโฆษณาคาร์ดเทรนด์โฟมันเป็นแอปที่ซื้อขายรถมือสองคุ้มค่าสุดๆเลยนะเพราะว่ารถน่ะไม่มีการชนไม่มีปลาไปคว่ำนะไม่มีการน้ำท่วมหรือไม่มีการกอแลกไม้นะครับถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะอุ้ยเห็นปะมันย้ายรถเลยมันเป็นแอปที่ปลอดภัยเพราะว่ารถเนี่ยเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจรถ150กว่าจุดแล้วก็มีรถให้เลือกมากกว่า 1,300 คันเลยทีเดียวนะสั่งซื้อส่งถึงบ้านนะครับถ้าคุณได้รถมาแล้วรู้สึกไม่พอใจเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะทุกคนและไม่ใช่แค่นั้นนะประกัน12เดือนประกัน 20,000 โลแล้วก็ใช้แอปเนี่ยเราดูรอบรถคันได้360องศาเลยนะเราไปโชว์รูมจริงๆเลยนะหรือไม่ใช่แค่นั้นนะคุณสามารถยืมเขามาทดลองขับได้ด้วยเช่นกันเป็นแอปที่สุดแล้วก็สุดแล้วก็สุดในแอปซื้อขายรถยนต์มือ2ครับก็อยากให้ไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนั่นแหละมันเป็นแอปที่คุ้มค่ามากๆอะไรทุกคนบ้านกันตัว24ชั่วโมงแล้วมาดูกันว่าผมจะอยู่ได้ไหมแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับผมเดินไปกันเลยไปกันไอ้เหี้ยมึงพากูมาไหนวะบอสไอ้เหี้ยถามมึงกับปั๊มอยู่ไหนประมาณ 2-3 โลอะรถเซเว่นอะก็ไกลอยู่นะประมาณ5โลได้มั้งสถานีตำรวจยังใกล้กว่าเซเว่นไม่กูบอกว่ากูจะเอาแบบใกล้ๆห้างอะไรอย่างเนี้ยกูขับรถมา1ชั่วโมงแล้วแถวนี้มันไม่มีปั๊มไม่มีเซเว่นใครกูบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยตามจริง ไม่มีอะไรเลยแล้วแม่งต้องเข้าไปเกือบโลนึงนะเชื่อมเล่นขนาดนี้เลยเหรอวะเอาจริงป่ะทุกคนมันอันตรายมากเลยแถวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะนี่คือต้องเข้าไปอีกนะนี่แค่แบบใกล้ถึงแล้วแต่ก็ยังต้องเข้าไปอีกโอ้โหเอาละเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบนะถนนมันยังไม่เป็นถนนเลยอ่ะมีไม้ต้นไม้ขึ้นเต็มเลยตากกล้วยไม่ต้องต้นกล้วยด้วยเขาบอกต้นกล้วยมีผีหรือเปล่าคนไทยบอกชอบมาสิงอยู่ที่ต้นกล้วยระวังอ๋อมันต้นมันนิ่มใช่ไหมน่าจะสิงง่ายอยู่ไม่รู้มึงพาผมมาที่ไหนเนี่ยมึงดูเรื่องของการหรือชำระก้อนใหญ่เนี่ยกูไม่รู้เลยจริงๆว่าต้องทำยังไงถ้ากูในหลุมอย่างเนี้ยรถเด็กๆมาถ่ายรูปกูตูดกูก็จะอยู่ในเน็ตกูก็จะเห็นในเน็ตอย่างเนี้ยกูจะใช้ชีวิตยังไงเอาล่ะตอนเนี้ยรถมันเข้าไปไม่ได้นะต้องเดินไปดูดิกูแค่ออกมาจากรถแล้วดูหน้ากูตอนนี้ทุกคนร้อนมากทางนี้เหรอไปพูดจริงเหรอไม่มีเลยบ้านกระตบกูมันต้องเข้าไปอีกกูไม่ใช่โจโฉนะเว้ยเนี่ยเหมือนจะมีงูเลยระวังหน่อยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรเชี่ยนี่มาอะไรวะถุงอะไรอ่ะเขาซักกันตรงนี้เลยเหรอถุงเยอะมากทุกคนดูดิเห็นไหมทุกคนพลาสติกว้าไอ้เหี้ยเหี้ยกูไม่ชอบนั่นแหละทุกคนลดอะไรพลาสติกด้วยมันย่อยสลายนานเฮ้ยมันอยู่กลางป่าเข้ามาได้ไงวะเอาล่ะทุกคนถึงแล้วแต่ว่าพื้นแม่งบ้านกูจะจมลงพื้นแล้วเนี่ยดูดิมา
สมกับน้ำเว้ยแบบพี่ตื่นมาก็จะแบบเห็นฉี่ตัวเองกลัวอันนี้มันเป็นสระว่ายน้ำก็ได้เดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้เป็นอาสังโชป้าละกันคอมเมนต์กันเยอะว่าจะทำอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนคอนเทนต์ช่องละเป็นคนป่าที่แบบได้เป็นร้อยล้านวิวอะขุดดินก็ทำสระว่ายน้ำทำบ้านอะไรดีผมจะทำแนวนั้นแล้วจริงว่ากูแหกปากทั้งวันยังไม่มีใครว่ากูเลยมันก็ดีแล้วเว้ยไม่กล้าทำอย่างนี้คนเดียวไม่กลับได้ไหมวันนี้มึงจะกลับใช่ไหมต้องกลับดีมีงานต้องตัดกูจะปล่อยให้กูนอนตรงนี้ต้องรีวิวให้จบใช่ไหมเย้แล้วก็โลเคชั่นนี้นะก็เช่านะครับผมไม่ได้มาตั้งมูสวาโซเซียอะไรผมก็ไม่รู้เขามีปล่อยเช่าได้ไงตรงนี้นะก็แบบที่ดินเป็นของผมแล้วนะต้นกล้วยก็เป็นของผมแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันที่สัญญาเข้าหมดนะกล้วยก็คงยังแดกไม่ได้อะนั่นแหละนี่คือรอบบ้านนะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆรีวิวให้ดูโอเคความแข็งแรงถือว่าโอเคนะยังไม่มีที่ไหนแตกหักออกมานะแล้วก็ไม่มีงูจงแมลงสาบหรือว่าสไปเดอร์แมนออกมาจากบ้านนะทุกคนแค่ตอนนี้แค่ตอนนี้มันไม่มีเว้ยโอ้เหี้ยด้านหลังดูดิน้ำมันดูสกปรกมากเลยอ่ะมันจะเป็นโรคไหนวะเนี่ยอ่ะนั่นแหละก็ยังโอเคนะตังค่าก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นเหตุข้างๆก็แข็งแรงดีโอเคต่อสายกันมาเร็วมาถึงหน้าบ้านแล้วล่ะครับโอ้ยตำหนิแม่มึงเรียกเจ้าของบ้านให้กูเลยเนี่ยแม่ดูตรงโน้นตรงโน้นสองจุดโอเคผมจะเข้าบ้านผมจะลองเข้าบ้านแล้วกันอ่ะบันไดบันไดไม่ค่อยโอเคนะความรู้สึกผมอ่ะมันน่าจะวางบันไดสลับด้านกันใช่ไหมมึงดูเฮียมันวางสลับด้านกันถ้ากูเหยียบอย่างเนี้ยต้องผ่าตัดอะไรอย่างเนี้ยมันวางผิดเปล่ามันวางฝั่งนี้คงขายเชื่อเลยวะเนี่ยโอเคบันไดมันโอเคแล้วนะผมจะขึ้นให้ดูว่ามันจะหักหรืออะไรหรือเปล่าจะขึ้นได้หรือเปล่ามาสามสองหนึ่งโอเคมีจมลงไปนิดหน่อยนะทุกคนแต่ก็ยังขึ้นได้อยู่แต่ว่าจะต้องจัดเรียงใหม่เพราะว่าดูดิมันจมไปประมาณ 20% แล้วตอนนี้บันไดอ่ะชื่อตรงนี้แบบสมมติว่ากูมีแฟนประมาณ10คนแล้วกูอยากมีกิ๊กอ่ะแล้วอีแฟนคนอื่นก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พามาที่นี่ไงกินหมูกระทะชิวๆอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะเนี่ยถ้าเราดูนะทุกคนนั่งตรงนี้ได้ประมาณ30คนได้นะเท่าที่ผมนับดูใช่ไหมแต่แบบพูดตรงๆก็นั่งได้ประมาณ7คนนะหัวได้เยอะอยู่เช่นเลิศนะดีนะเนี่ยบ้านแม่งดีไอ้เหี้ยแม่งดีโลเคชั่นเนี่ยแหละแบบนี้สาวๆใครจะกล้ามาเนี่ยเดี๋ยวนะรถไฟฟ้าบ้านนี้มีปลั๊กไหมไม่มีฮะมันในป่าจะมีได้ไงล่ะรู้มีสัญญาณป่ะตรงนี้สัญญาณขึ้น2ขีดอยู่นะโอเคมาดูข้างในกันนะพื้นไม่มีปัญหาเราเดินไปไม่ได้มีเสียงก๊อกแก๊กหรือแบบว่าเสียงแบบมีใครตายนะประตูเป็นบานเลื่อนนะก็ถือว่ายังเลื่อนโอเคก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าถ้าเป็นสตรีก็อาจจะมีความหนักหน่วงนิดนึงเหี้ยอะไรวะดูเหี้ยอะไรวะน่าตอนมันเคยเหี้ยมันเคยมันเป็นแมลงเป็นรังรังเหี้ยอะไรวะน่าโอเคว้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เหี้ยก่อนกูพูดข้อดีก่อนนะกูลึกแล้วผนังไม่โดนโอเคนะเดินได้ไม่ต้องกลัวหัวชนนะเพราะว่าชนไปก็ไม่ค่อยเจ็บนะทุกคนชนไปก็ไม่ค่อยเจ็บว้าไอ้สัตว์ก็ผมจะเล่าลายนิดนึงนะเป็นลายแบบได้อินสปิเรชันมาจากโบเทก้าเวเนต้านะก็ถือว่าทำได้ดีนะถักสวยงามนะทุกคนแต่ว่าที่ตลกก็คือประตูเชี่ยเนี่ยก็มีที่ล็อกนี่หว่าโอ้ยกูจะด่าว่าไม่มีที่ล็อกแต่ว่ามีนะสมมติผมล็อกแล้วผมจะใช้แรงนิดนึงสมมติมีคนบุกรุกเฮ้ยเดฟเอาไอโฟนมาก็จะเปิดได้เลยแล้วก็หักด้วยนะครับผมแล้วก็มีกระจกสองบานก็จะชูได้นะแต่มองสาวๆแต่ว่ามองอะไรไม่เห็นนะมองแค่ต้นกล้วยนะทุกคนตอนเนี้ยมองสาวๆชูๆทดสอบเสียงสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ต้องมี privacy นะตัวยุคแรกมันไม่ได้ต้องมีการ privacy หรอกเต็มเหมือนมนุษย์พัฒนาเนาะต้องการ privacy สำคัญมากนะเดี๋ยวผมจะเช็ค privacy นะมึงค้างแล้วกูค้างแข่งกันนะมาดูว่าใครจะได้ยินเยอะกว่ากันโอ้ยเมเตะคิโมโมเตะบาโอ้ปาคิโมจิตายได้ยินนะไหนลองค้างดิกูไม่ได้ยินอ้าวไอ้พี่ซิมฝากไอ้สัตว์เหี้ยได้ยินหมดเลยแล้วกูก็ไม่รู้ว่าบ้านมันจมแค่ไหนเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมมาเนี่ยรู้สึกว่าบ้านมันต่ำลงเรื่อยๆละนิดนะเหมือนแบบว่าพื้นมันชื้นไงมันก็เลยค่อยจมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ก็ได้ตอนต้นไงจมไปไม้สีดำครับผมเอาล่ะก็เดี๋ยวผมจะไปดูรอบบ้านนิดหน่อยนะว่ามีอะไรเที่ยวชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์ให้ผมได้พักผ่อนนะครับคืนนี้แล้วก็นอนหลับสบายประมาณนั้นนะครับผมโอเคไปกันเฮ้ยเสียงอะไรวะเชี่ยมีงูปะวะไอ้สัตว์มึงได้ยินใช่ไหมมีงูถึงสักทีไม่รู้รถดูตีนกูขึ้นเว้นช่างแม่งขึ้นเลยมึงขึ้นเลยขอโทษนะเ
เอาจริงป่ะไม่เห็นคนสักคนเลยนะเดี๋ยวดูดีแล้วกูไม่เดินออกมาคือมันไม่มีการค้าขายเกิดขึ้นในนี้สักอย่างเลยนะทุกคนโอ้ยเชี่ยรอกูตกหลุมไอ้เหี้ยรอกูเฮ้ยไม่ใช่ยางเบนเชี่ยจริงป่ะเนี่ยไอ้เชี่ยยางมันเบนไม่ได้มึงลงดิสัตว์ยางเบนจริงไอ้เหี้ยว้าวดูดิไอ้เหี้ยเป็นซอยเมื่อกี้แหละมันลุยอ่ะเยอะโอ้ยเชี่ยเดี๋ยวดูปลายยางก่อนเธอมีปลายยางเชี่ยนี่สถานการณ์จริงนี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลครับพี่ครับพอดียางผมเบนนะครับอ๋อปิดแล้วครับขอบคุณนะครับได้ครับสวัสดีครับมีคนโทรกลับมาฮัลโหลครับพี่ปลายยางใช่ไหมครับไอ้นะครับไม่มีคนอยู่ร้านหรอโอเคพี่ขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับกูใช้วิธีนี้แหละไอ้สัตว์ไม่รู้กูดูหนังมาเมื่อวานอะมันทำอย่างนี้ป่ะยังไม่เห็นขาอ่อนเลยเอาเห็นขาอ่อนเลยโอ้รู้ว่าประเทศไทยมันยังทำไม่ได้ป่ะมันไม่เหมือนอเมริกาป่ะเชี่ยคิดนี่คุ้มป่ะเนี่ยบ้านกระท่อม15,000แต่ยางกูเส้นละ12,000กูเหมือนเด็กกระโปรงที่แม่งทำอะไรไม่เป็นเลยตอนนี้เอาล่ะก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะโชคดีที่มีลุงมาช่วยนะลุงแบบว่าอยู่ตรงนี้เลยเขามาช่วยยกนะก็เดี๋ยวไปที่ปั๊มใกล้ๆไปยางขอบคุณมากเลยงั้นผมติดรถพี่ไปได้เนาะงั้นก็บอสฝากทรัพย์สินพี่ด้วยล่ะทรัพย์สินหนึ่งเดียวพี่ผมขอไปด้วยนะพี่เดี๋ยวผมไปร้านปะยางก่อนนะทุกคนหาวิธีปะก่อนอ๋อเราจะไปปั๊มใช่ไหมพี่ปั๊มมันประมาณ2โลไกลไหมอ่ะ5โลด้วยจริงหรอใกล้ๆได้อ๋ออันนี้นั่นพี่สวัสดีครับยางผมมันเบนนะพี่น้องต้องช่วยพี่นะพี่ไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ยางพี่เบนตะตายเลยตอนนี้ไม่เป็นไรน้องจัดการให้สุดหล่อจัดการตอนนี้กูเริ่มงงแล้วว่าวันนี้มันถ่ายคลิปรีวิวบ้านกระต๊อบหรือรีวิวประสบการณ์ยางเบนหน้าถนนนะทุกคนมาถึงเวลาปะยางนี่เนี่ยนี่ดูทุกคนมาดูใกล้ๆอันนี้ใช่ไหมพี่นี่ตรงเนี้ยเห็นไหมกูใหญ่เลยโอ้ my god เขาถอดยางกูไปจริงๆว่ะอะไรก็เดี๋ยวผมจะปาเสร็จนะเดี๋ยวไปซื้อของเข้าบ้านเดี๋ยวผมจะนอนบ้านนี้นะทุกคนถึงพรุ่งนี้นะครับผมแล้วตอนเช้าเดี๋ยวมารีวิวไปกันเอาละทุกคนก็เสร็จแล้วนะก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยนะก็ขอบคุณมากจริงๆก็นั่นแหละตอนนี้เดี๋ยวผมจะรอขับแล้วนะ1 2 3ได้เย้ใจเต้นนี่เย้โอ้ยเซ่ Holy shit พี่ก่อนอยู่เมื่อไรก็แวะมา 7-11 จับไหมครับพี่ตรงนี้ต้องกินน้อยๆไอ้ปลาหมึกมีไหมอ่ะมีค่ะเอาปลาหมึก2ไม้ด้วยครับเอาละคนตอนนี้กลับมาในซอยที่ผมจะต้องอยู่นะแต่อยากให้ทุกคนเห็นซอยที่ผมกำลังมองเห็นอยู่นะไปปั๊บคือมองอะไรไม่เห็นเลยนะไอ้เชี่ยมน่ากลัวมากเลย เอาละทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะแต่ว่าดูรอบๆมองอะไรเห็นเลยเอาจริงป่ะมันน่ากลัวมากเว้ยกูจะรีวิวบ้านกระต๊อบแบบน่ารักนี่มันกลายเป็นคลิปผีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปเยี่ยวแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงโอ้ยยังมีกบด้วยสัตว์กบไซมินิโอเคเจอทางขึ้นแล้วเอาล่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในบ้านกระต๊อบที่ถูกที่สุดในออนไลน์นะครับท่ามกลางจังหวัดอะไรก็ไม่รู้นั่นแล้วก็ที่แบบไม่มีคนแล้วก็เหมือนแบบว่าผีมาหลอกง่ายมากนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าบ้านนะเชี่ยหลอนมากบ้านผีเลยนี่นะน้องๆเอาถุงมาเดี๋ยวผมจะดูว่าในนี้มันมีอะไรบ้างให้ผมเซอร์ไวในสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในวงการนะทุกคนโอ้โหโอ้ยยังไฟฉายกูตั้งไว้อย่างนี้นะอะไรครับเนี่ยเคมีเสือเดี๋ยวนี่เดี๋ยวปูนอนก่อนใครเดินมาวะเชี่ยมันน่ากลัวมากเว้ยมันจะมีเสียงคนเดินอ่ะจริงๆมันเป็นเสียงกิ่งไม้เด้งนี่นะลมมันพัดโอ้ยเชี่ยเชี่ยมันส่งไปข้างนอกแล้วน่ากลัวสัสโอเคนี่หมอนเนาะผ้าห่มโอเคต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวผมจะติดไว้ด้านบนนี้แล้วกันเชื่อปิดประตูเถอะกลัวมีอะไรจะโผล่มากเลยมองอะไรไม่เห็นพอปิดหน้าต่างกับปิดประตูร้อนแต่ก็ไม่กล้าเปิดหน้าต่างนะเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรโผล่มานะมึงต้องเห็นบรรยากาศเหล่านี้เว้ยคือมันน่ากลัวเกินไปเลยเว้ยกูเป็นเด็กติ๋มเกาหลีคนนึงอ่ะแล้วมึงให้กูมาอยู่แบบเนี่ยเหมือนจะมีใครอยู่รอบตัวตลอดเดี๋ยวผมไปดูนอกบ้านนิดหน่อยก่อนนะเพราะกูกลัวมากเลยตอนเนี้ยโอเคยังไม่มีอะไรนะทุกคนก็เดี๋ยวเห็นหน้าผมไหมหน้าหล่อๆของผมโอเคกินข้าวเวลากินข้าวนะครับผมไม่กินในบ้านนะเพราะว่ามันร้อนข้างนอกก็น่ากลัวไอ้เหี้ยเสียงกบแบบไปแดกข้างในบ้านดีกว่าทุกคนกูแม่งคีปอสรสชาติเหมือนไส้กรอกใช่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยยุ่งหรืออะไรวะตัวใหญ่มากเลยเช
ียงดังอะไรกันวะอีพวกหมาเดี๋ยวกูไปดูดีกว่าไม่โอเคนะทุกคนมันก็คือเปรียบเสมือนข้างบ้านตอนนี้มีปัญหานะมันเห่าเหลือเกินกูเพิ่งย้ายมานะเว้ยกูไปเคลียร์ก่อนคนอะเคลียร์ไม่แก่งหรอกติหมาเนี่ยกูเคลียร์เป็นโอ้เหี้ยเต็มเลยโอ้โหเหี้ยเต็มเลยมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาเลยสัตว์เหี้ยมึงอย่าวิ่งมาโอเคทุกคนขึ้นรถก่อนเหี้ยเห่าไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งวิ่งมากัดมันมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆว่ะอยู่ตรงนี้แล้ววะสู้เปล่ามาดิแม่งเริ่มถอยแล้วกล้ากับกูโอ้ยบ้านะเว้ยเชียร์รีบเข้าสัตว์เดี๋ยวแม่งกัดกูเชียร์กลัวกลัวเอาละก็คือผมจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วกันในบ้านกระท่อมต้องล้างยังไงวะน่ะโอ้ยเหี้ยพื้นเหนียวมากขอโทษนะทุกคนมองอะไรไม่เห็นจริงๆโอเคโอ้ยเหี้ยกางเกงในเปียกเดี๋ยวผมจะถ่ายแปรงฟันให้ดูนะทุกคนดูด้วยนะต้องเชิญมาแล้วฟักกาหมายเข้าไตเหี้ยเชี่ยล้างหน้าก็เหนื่อยเรียบร้อยไม่มีผ้าเช็ดตัววะตุบเปียกไปหมดแล้วนั่นแหละวันนี้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองนอนดูละกันดูว่าผมจะนอนได้จริงหรือเปล่าในบ้านกระต๊อบถูกที่สุด 15,000 บาทจริงๆถ้ามองว่า 15,000 ถือว่าคุ้มนะเพราะมันก็เป็นหลังอะเนาะข้างนอกมันก็เหมือนแบบย่างหมูทากินได้เด็กเนี่ยนั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะนอนหลับก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนผมนอนเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะกูช่างแม่งแล้วนะทุกอย่างก็เพื่อชาวเครซี่ทุกคนนะนั่นแหละก็ช่วยกันกำลังใจให้หน่อยนะชาวเครซี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองหลับดูนะครับผมไปกันฝันดีนะคะเอาละทุกคนตอนนี้ออกมาหน้าบ้านนะตอนนี้คือดึกมากๆเลยนะครับโอ้ยเชี่ยเชี่ยขากูสั่นไอ้สัตว์โอ้ยเชี่ยกล้าอะไรวะเหี้ยอะไรอุ้ยอะไรเข้าคอทุกคนเหมือนผมเปิดไฟแล้วแมลงมันเกาะหรอแมลงมันเข้าคอกูอีกโอ้ยเชี่ยมันมาอีกแล้วกูกลับเข้าบ้านก่อนนะทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้น่าจะประมาณ 2:00 นะเหี้ยกูจะตายคือไม่ใช่อะไรเว้ยคือหมามันเห่าทั้งคืนเลยนะบางครั้งมันก็เหมือนเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เห่าดังและอีกอย่างคือยุงในนี้เยอะมากนะผมรู้สึกได้ว่าล่องตู่มีประมาณ2ตัวนะครับผมไม่รู้มันกัดตรงนั้นได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้คือมันแสบแล้วมันก็ฟินในเวลาเดียวกันนะเออและอีกอย่างอ่ะมันเหมือนแบบกูฟังแบบว่า ASMR ยุงทั้งคืนเลยนะแบบว่าแวววแล้วก็แบบเปี๊ยกมันร้องไม่หลับและอีกอย่างดูดิเสียงเครื่องบินเสียงมันดังมากแล้วบางครั้งมันมีเสียงแปลกๆด้วยนะที่แบบผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงคนหัวเราะเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าในกล้องได้ยินปะอันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมนอนนี้นะถ้าผมจะมาอีกครั้งผมอาจจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้นะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เดี๋ยวต้องกลับไปแก้ไขนะนั่นแหละผมว่าบ้านอ่ะโอเคเว้ยแต่ว่าสถานที่กับความเตรียมพร้อมของผมอาจจะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นถ้าถามว่านอนในบ้านหลังแบบนี้ในที่ที่ผมรู้สึกปลอดภัยอย่างเนี้ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะว่านอนทุกวันก็ได้เหมือนกันจริงๆมันค่อนข้างบรรยากาศดีนะไม่รู้กูพูดอย่างนี้เบ้อหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกูมานอนรีสอร์ทคืนนึงอะไรอย่างเนี้ยยังไม่คิดว่ากูต้องเล่นยาแน่เลยในเนี้ยเอาละตอนนี้เหนื่อยมากแล้วนะเดี๋ยวจะนอนต่อละกันตอนนี้กูกลัวมากแล้วไม่รู้จะหลับหรือเปล่าฟันดีครับครับทุกคนมันเช้ามากเลยนะทุกคนคือแบบเชี่ยกูนอนไม่หลับคลิปวันเนี้ยคงจะต้องจบกันแค่นี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมสภาพกูจะตายหาแล้วอยากกลับบ้านมากแต่ว่าก็เพื่อคอนเทนต์ผมจะอยู่ต่อนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะลองแต่งกันแต่งให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยให้มันน่าอยู่ขึ้นอะไรลองคอมเมนต์กันว่าอยากให้ผมทำอะไรในบ้านกระต๊อบหลังนี้แล้วก็อาจจะมีปืนฉีดน้ำหรือว่าไว้ปกป้องบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามนะครับผมเอาตัวคลิปวันนี้ก็จบกันแค่นี้แล้วชีวิตในบ้านกระต๊อบยังต้องดำเนินต่อไปถ้าจบเกมกดชอบไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งก็เจอกันในคลิปต่อไปกูไปนอนต่อละกี่โมงแล้ววะเรื่องใครวะมันมีใครจะไปยิงกูปะวะอะไรวะกูทำเป็นไม่เห็นกูนะโอเคโอเคเห็นมากเห็นมากจะได้ด้วยเลยครับเจ้ามองแข็งกับเจ้าอยู่นี่นะ